ลับมาช่วงที่3นะคะกับช่วงนี้ Pay Off นั่นเองอย่างที่เมื่อกี้เล่นเกินเอาไว้ว่าจะพาไปรู้จักบุคคลที่น่าสนใจคนนึงนั่นคือแชมป์เมเจอร์สมัยล่าสุดคนนี้นะคะนั่นคือลอลลี่แม็กกี้รอยนั่นเองคนนี้ชอบมากอ่ะบอกเลยยังเด็กยังหนุ่มและหล่อและเก่งรวยด้วยประเด็น25ปีเองนะพ่อเลยตอนเนี้ย25ปีพ่อได้ตังค์ลูกก็ได้ตังค์นั่นน่ะสิคะโอ้โหน่าสนใจมากๆคนนี้อะล่ะแต่วันนี้คนที่จะพาไปคือใครคะโปรเวโปรเชนครับโปรเชนนั่นเองนะเอาเป็นว่าโปรเชนจะพาไปพบกับลอลลี่ในมุมไหนแบบไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Play Off ครับวันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับแชมป์ The Open คนล่าสุดหรือนักกอล์ฟที่หลายคนบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อทำลายสถิติของ Tiger Woods เขาก็คือ Rory McIlroy นั่นเองRory McIlroyนะครับเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี1989เกิดที่ Northern Ireland เขาเคยขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับด้วยอายุ25ปีในปัจจุบันนะครับเขาคว้าแชมป์เมเจอร์ไปแล้ว3รายการรายการแรกคือรายการ US Open เมื่อปี2011ด้วยสกอร์16อันเดอร์พาร์ซึ่งสามารถเอาชนะผู้ตามไปถึง8สโตรกและเมเจอร์ที่2นะครับคือรายการ PGA Championship เมื่อปี2012ด้วยสกอร์8อันเดอร์พาร์และแชมป์เมเจอร์รายการที่3นะครับอย่างรายการ The Open ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่เองโดยก่อนจะได้แชมป์เมเจอร์รายการล่าสุดนะครับในช่วงที่ Rory McIlroy เป็นอเมเจอร์หรือย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็เคยประสบความสำเร็จโดยขึ้นเป็นมือหนึ่งใน World Amateur Golf Ranking ด้วยอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นและเขานะครับก็ได้ทัวร์การ์ดเข้ามาเล่นใน European Tour เมื่อปี2009และตามด้วยได้ทัวร์การ์ดใน PGA Tour ในปี2010และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน Ryder Cup นะครับในปี2010และปี2012 Rory McIlroy นะครับก็ยังสร้างความสำเร็จอีกมากมายโดยในปี2011ในตอนนั้นนะครับเขาอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นก็สามารถเป็นผู้เล่นที่ทำเงินรางวัลเกิน10ล้านเหรียญสหรัฐใน European Tour ได้แล้วและในปี2012Rory McIlroy ก็ทำเงินรางวัลเกิน10ล้านเหรียญสหรัฐใน PGA Tour อีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2011นะครับเป็นปีแรกที่ Rory McIlroy สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์อย่าง US Open มาได้ซึ่งตอนนั้นนะครับหนุ่มน้อยวัย22ปีได้ทำลายสถิติไว้อย่างรวดหนามในการแข่งขันในครั้งนั้นสถิติแรกนะครับคือ Rory McIlroy ชนะ US Open ด้วยอายุน้อยกว่า Jack Nicklaus และเป็นนักกอล์ฟที่ชนะ US Open ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟสถิติต่อมานะครับ Rory McIlroy ทำสถิติ Under Par สูงสุดไว้ที่16 Under Par นะครับและทำลายสถิติเก่าที่ Tiger เคยทำไว้ที่12 Under Par เมื่อปี2000และ Rory McIlroy นะครับก็เป็นนักกอล์ฟคนที่6ในประวัติศาสตร์ของ US Open ที่นำแบบม้วนเดียวจบแน่นอนนะครับว่าในปี2011คือปีที่ Rory McIlroy ขึ้นมาแจ้งเกิดในวงการกอล์ฟอย่างเต็มตัวหลังจากที่เขาปลดล็อกแชมป์เมเจอร์แรกของเขาได้นะครับด้วยอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ US Open ในปี2011นั่นเองนะครับ Rory McIlroy ก็ยังสามารถคว้าแชมป์มาเพิ่มได้อีก1รายการนั่นคือรายการ UBS ฮ่องกง Open โดยทำสกอร์รวมไปที่12อันเดอร์พาร์ชนะเก็กรีฮาวีไป2สโตรกและในปีนั้นนะครับเขาก็ทำเงินรางวัลใน European Tour เป็นอันดับ2รองจากรุกโดนัลนั่นเองที่เงินรางวัล4ล้านยูโรสถิติในปี2011นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่หลายคนบอกว่านักกอล์ฟคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการผ่านการตัดตัวทุกรายการที่ลงเล่นชนะเลิศในปีนั้นถึง2รายการเราได้ที่2ไปอีก2รายการได้ที่3ไปถึง3รายการติดท็อป10ทั้งหมด12รายการแต่ความสำเร็จในปี2011เพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอนะครับเพราะในปี2012 Rory McIlroy มาประกาศความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ใน PGA Tour และ European Tour ถึง5รายการโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นรายการเมเจอร์อย่าง PGA Championship ที่ทำสกอร์ไปที่13อันเดอร์พาร์โดยชนะเดวิดลินไปถึง8สโตรกและอีก4รายการนะครับก็เป็นรายการ Honda Classic ที่สามารถทำสกอร์ไปที่12อันเดอร์พาร์และรายการที่3ก็เป็นรายการ Deutsche Bank Championship รายการที่4เป็นรายการ BMW Championship และรายการที่5เป็น DP World Tour Champion ที่ดูไบหลังจากการที่เขาคว้าแชมป์เมเจอร์ไปถึง2รายการและชนะในปี2012ถึง5รายการทำให้Rory McIlroyนะครับขยับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลก
และได้ทำสถิติเป็นนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลสูงสุดใน European Tour หรือ Race to Dubai ไปที่5,500,000 ยูโรและทำเงินรางวัลใน PGA ทัวร์เป็นอันดับ1ไปที่8,000,000 เหรียญจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ Rory McIlroy นะครับทำไปได้มีมูลค่ามากถึง13,000,000 เหรียญโดยประมาณและในปี2012นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ Rory McIlroy ประสบความสำเร็จมากที่สุดจนในปีนั้นนะครับ Tiger Woods ออกมาบอกเองว่า Rory McIlroy สมควรเป็นมือหนึ่งของโลกมากที่สุดในขณะนั้นและผลงานที่ยิ่งใหญ่ในปี2012นะครับก็มีนักเทนนิสอย่างราฟาเอลนาดาลอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกออกมากล่าวได้ว่าผลงานของRory McIlroyในปี2012นี้เองและวงสวิงที่สวยงามของเขาทำให้ตัวของนาดาลเองมีแรงกระตุ้นอยากกลับมาเล่นเทนนิสได้ดีอีกครั้งและอีกเหตุการณ์นึงนะครับในปี2012ที่คนพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือในช่วงท้ายปีของปี2012 Rory McIlroy ตัดสินใจนะครับมาเซ็นสัญญากับทาง Nike Golf ทำให้ Rory McIlroy เป็นนักกอล์ฟที่มีค่าเซ็นสัญญาแพงที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าเซ็นสัญญานะครับถึง2,000,000 เหรียญและมีค่าการเซ็นสัญญากับทาง Nike มากกว่า Tiger Woods ในช่วงที่ Tiger Woods พีคมากที่สุดซะอีกมาถึงในปี2013นะครับหลายคนจับตามองว่าหลังจากที่ Rory McIlroy ประสบความสำเร็จมากๆในปี2012และจากการที่เขาเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับจาก Titleist มาเป็น Nike เขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่แล้วนะครับด้วยการที่เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมากเกินไปรวมไปถึงเรื่องของความรักกับแฟนนักเทนนิสนะครับอย่างแคโรไลน์วอชเนกี้ก็ทำให้ผลงานในปี2013เขาไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยทำให้หลายคนนะครับจับตามองไปที่ประเด็นเรื่องของอุปกรณ์เป็นตัวที่ทำให้ Rory ไม่สามารถตีได้ดีในปี2013แต่ตัว Rory McIlroy เองนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่ในปี2013เป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยมีมาแต่ในช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่เขาเล่นไม่ดีจริงๆแต่เมื่อมาเริ่มต้นที่ปี2014นะครับความหวังของ Rory McIlroy เริ่มกลับมาหลังจากที่มีข่าวด้านความรักมาตลอดนะครับ Rory McIlroy ได้ประกาศมั่นกับแคโรไลน์วอชเนกี้ในต้นปี2014แต่หลังจากการประกาศมั่นเพียงไม่กี่เดือนนะครับ Rory ก็ตัดสินใจแยกทางกับนักเทนนิสสาวอดีตมือหนึ่งของโลกอย่างแคโรไลน์วอชเนกี้ซึ่งในวันประกาศเลิกนะครับก็เป็นวันที่ตรงกับการแข่งขันรายการ BMW PGA Championship แต่ทว่าเรื่องเศร้าหลังจากที่เลิกรากับนักเทนนิสสาวนะครับกลับมีส่วนช่วยทำให้เขาสามารถปลดล็อกคว้าแชมป์แรกในปี2014ไปได้สำเร็จโดยชนะเชนรอดี้ไปเพียง1สโตรกเท่านั้นและแน่นอนนะครับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของรอดี้เมลอยก็คือการที่เขาได้แชมป์ในรายการ The Open ด้วยการนำ4วันรวดนะครับสกอร์รวม17อันเดอร์พาชนะริกกี้ฟาวเดอร์และเซจิโอกาเซียไป2สโตรกทำให้ในปี2014นะครับรอดี้เมลอยคืนฟอร์มกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งและเขานะครับยังขาดเพียงแค่แชมป์เมเจอร์เดียวเท่านั้นคือรายการ The Master ที่จะทำให้เขาเก็บครบแกรนด์สแลมหรือการชนะเมเจอร์ครบทั้ง4รายการแบบที่นักกอล์ฟในโลกมีเพียงแค่5คนเท่านั้นที่ทำได้คือแจ็คนิคอสไทเกอร์วูดส์เบนโฮเกนแกรี่เพเยอร์ยีนซาราเซนถ้าให้ผมพูดถึงวงสวิงของรอรี่เมเอลอยนะครับเราจะพบได้เลยนะครับว่าตั้งแต่รอรี่เมเอลอยเข้ามาในทัวร์เขาเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลมากๆซึ่งจุดเด่นของวงสวิงของรอรี่เมเอลอยนะครับก็ไปอยู่ที่เรื่องของการหมุนสะโพกที่สามารถหมุนได้มากกว่านักกอล์ฟทั่วไปถึง1เท่าตัวหรือ700องศาต่อวินาทีซึ่งนักกอล์ฟทั่วไปนะครับสามารถหมุนได้อยู่ที่ประมาณ350องศาต่อวินาทีเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นจุดเด่นในสวิงของรอรี่เมเอลอยมาตลอดแต่ในช่วงที่เขาเข้ามาในทัวร์นะครับในปี2009และ2010ในช่วงนั้นรอรี่เมลอยนะครับมีคลับเฮดสปีดเพียงแค่116ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่มาถึงปัจจุบันวงสวิงของรอรี่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่ว่าเขาสามารถตีได้ไกลขึ้นและสามารถเพิ่มคลับเฮดสปีดให้ตัวเองไปที่121ไมล์ต่อชั่วโมงที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ารอรี่เมลอยนะครับสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นจุดเด่นอย่างช่วงล่างของเขาให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อให้เขาสามารถหมุนสะโพกได้อย่างทรงพลังซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เขาสามารถเพิ่มคลับเฮดสปีดขึ้นมาได้มากถึง5ไมล์ต่อชั่วโมงจากปี2010มาถึงปี2014จุดเด่นนี้เองนะครับทำให้รอรี่เมเอลอยซึ่งจัดว่าเป็นนักกอล์ฟรูปร่างเล็กมากๆคนหนึ่งใน PGA ทัวร์ด้วยความสูงเพียงแค่175ซมซึ่งตัวเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของโปรใน PGA ทัวร์ถึง12ซมแต่ว่ารอรี่ก็สามารถเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลติดอันดับท็อป5ของ PGA ทัวร์ได้มาอย่างยาวนานถ้าใครที่ได้ติดตามรายการ The Open ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่ารอรี่เมเอลอยได้ออกกวนดิวกับนักกอล์ฟตีไกลอย่างดัสตินจอห์นสัน
แต่รอลี่เมทลอยก็ไม่ได้ดายสั้นกว่าดัสตินจอห์นสันเลยบางหลุมอาจจะไกลกว่าด้วยซ้ำถ้าเราไปดูสแตทในเรื่องของการตีไกลนะครับรอลี่เมทลอยจัดว่าเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลติดอันดับท็อป5ของ PGA ทัวร์มาตั้งแต่ปี2012ปี2013และมาถึงปีนี้รอลี่เมทลอยก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลติดอยู่ในท็อป5ของ PGA ทัวร์เช่นกันโดยระยะได้เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ305หลาและขับเฮดสปีดนะครับที่สูงมากถึง121ไมล์ต่อชั่วโมงหรือเทียบเท่านักกอล์ฟตีไกลอย่างบับบ้าวัชเชอร์และดัสตินจอห์นสันเลยทีเดียวด้วยความที่ลอรี่นะครับเป็นนักกอล์ฟที่รูปร่างเล็กแต่สามารถตีได้ไกลจนทำให้หลายคนและทำให้ PGA ทัวร์นะครับกล่าวออกมาว่าลอรี่มิเอลลอยเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลมากที่สุดใน PGA ทัวร์เมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในถุงกอล์ฟของแชมป์ดิโอเพนโคราสุดมีอะไรกันบ้างมาที่ไดเวอร์ของรอรี่นะครับไดเวอร์ของรอรี่เมทลอยเป็น Nike Covert Tour 2.0 องศา 8.5 การ Mitsubishi นะครับ Rayon Kurakage 70X หัวไม้3 Nike VRS Covert Prototype อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับในถุงของรอรี่ก็คือเหล็ก2นะครับ Nike MM Prototype การ Project X ครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าเหล็ก2ได้หายจากวงการกอล์ฟไปนานมากแล้วแต่เนื่องจากรอรี่เมทลอยนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลอยู่แล้วนะครับก็เลยนำเหล็ก2นะครับมาเป็น driving iron หรือว่าเหล็กสำหรับการ tee off ในหลุมพาร์4ที่ระยะไม่ไกลมากนั่นเองชุดเหล็กของรอรี่นะครับเป็น Nike VR Pro Base เหล็ก3ถึงเหล็ก9การ Project X 7.0 เวทของรอรี่ก็เป็น Nike VR Force มีทั้งองศา47องศา54และองศา59ก้านเป็นก้าน Project X 7.0 เช่นเดียวกันนะครับและพัตเตอร์ของรอรี่นะครับเป็น Nike Method 006 Prototype หรือรุ่นเดียวกับที่ Tiger Woods ใช้นั่นเองลูกกอล์ฟนะครับเป็น Nike RZN Black หรือลูกกอล์ฟที่ในปีนี้นะครับถูกจัดว่าเป็นลูกกอล์ฟที่ตีไกลและตีได้อย่างแม่นยำที่สุดยี่ห้อหนึ่งรอรี่เมทลอยนะครับขวัญใจนักกอล์ฟยุคใหม่ที่กลับมาครองความยิ่งใหญ่ในวงการกอล์ฟได้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เรียกความสนุกสนานในการชมกอล์ฟให้กับผู้ชมในสัปดาห์ที่ผ่านมาและนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงของเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ